ครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องจุดเด่นและจุดด้อยของกล้อง Sony A7 Mark II เพราะว่าหลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยปี2018แล้วกล้องเนี้ยเปิดตัวมาได้4ปีแล้วแล้วกล้องเนี้ยน่าใช้อย่างไรมันมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรโอเคเอาในฐานะที่ผมศึกษามานะครับสักพักหนึ่งก่อนที่จะทำการซื้อแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวผมมีข้อแนะนำเดี๋ยวผมจะบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วกันเอาเป็นเริ่มต้นด้วยข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียของกล้องตัวนี้นะครับที่นักถ่ายภาพหลายคนเนี่ยนำไปใช้แล้วมักจะบ่นกันก็คือเขาเรียกระบบการจัดการ noise นะครับระบบการจัดการ noise ก็คืออะไรครับก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เอากล้องรุ่นนี้ไปถ่ายในที่แสงน้อยนะครับหลายคนก็บอกว่าจะสังเกตเห็น noise ขึ้นมาอย่างชัดเจนจากการทดสอบของตัวผมเองนะครับที่ไปถ่ายในที่มืดแล้วก็ถ่ายพวกตัวเครื่องบินในสนามบินในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับผมก็ถือว่า noise สำหรับตัวผมเองนะครับผมถือว่า noise ยอมรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นมืออาชีพแล้วมองว่า noise ประมาณนี้ยอมรับไม่ได้งั้นเป็น อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าตำหนินะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่ากล้องรุ่นนี้แบตเตอรี่มันให้น้อยจังเลยเพราะว่าบอกว่าเป็นกล้องรุ่นโปรนะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยทำให้กล้องเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เพียงแค่ประมาณ300กว่ารูปอันนี้ก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่าเป็นงั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อเทียบกับการใช้งานนะครับเมื่อเทียบกับการที่คุณจะต้องมองนะครับจอ LCD ด้านหลังเนี่ยแล้วจอมันสว่างนะครับดังนั้นเวลาที่คุณใช้งานไปเนี่ยแบตเตอรี่มันก็ต้องหมดไวและแบตเตอรี่มันก็ต้องใช้ในการควบคุมอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งแต่ในมุมของผมเนี่ยครับเราก็แก้ไขได้ด้วยการซื้อแบตเตอรี่กริปหรือว่าซื้อในส่วนของแบตเตอรี่มาเพิ่มหรือไม่ก็ใช้ power bank ในการชาร์จนั่นก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยมักจะบ่นก็คือการซื้อกล้องของ Sony เนี่ยเลนส์มักจะมีราคาสูงมากโดยเฉพาะเลนส์ที่เป็นตระกูล FE เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเลนส์ Sony เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า E-mount นะครับ E-mount นะครับซึ่งมันจะไปใกล้เคียงกับตัว Canon ซึ่งเป็น EF mount นะครับของ Canon ก็จะมี EF กับ EF-S นะครับ S ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลนส์ราคาประหยัดนะครับถ้าเป็น EF ก็เป็นเลนส์ทั่วๆไปนะครับและทีเนี้ยปัญหาของตัวกล้อง Sony เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเขาเป็น Sony นะครับเป็นอารยธรรม Sony ดังนั้นเนี่ยตัวเลนส์เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีราคาแพงนะครับมีราคาแพงนะหลายคนก็บ่นว่าอุ๊ยอยากจะเล่นSony บางทีเลนส์ตัวนึงเนี่ยจะหาเลนส์หลักพันหาไม่ค่อยมีเลยนะครับไม่เหมือนกับตัว Canon ที่ว่าเลนส์ระบบออโต้โฟกัสเนี่ยบางทีราคาไม่ถึง 2,000 ก็หาซื้อได้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความคิดเห็นนะครับส่วนบุคคลละกันเอามาพูดถึงข้อดีกันบ้างข้อดีก็คือเนื่องจากมันเป็นกล้องที่เรียกว่าเป็นกล้องโปรผมเรียกว่ากล้องโปรแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกล้องมิลเลอร์เลสนะครับตัวแรกๆที่เป็นฟูลเฟรมดังนั้นหลายคนก็ให้ความสนใจกับกล้องรุ่นนี้มากนะครับถึงแม้จะออกมา4ปีแล้วเดี๋ยวผมจะบอกจุดเด่นของกล้องตัวนี้ก่อนนะครับที่มันยังคงน่าสนใจกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับขนาด24ล้านพิกเซลจุดเด่นของเขาก็คือนะครับการที่เขาเนี่ยเมาส์เขาใช้เมาส์โซนี่เมาส์โซนี่คือข้อดีก็คือเขาสามารถที่จะไปต่อกับเลนส์ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับทำให้ขีดจำกัดในการใช้เลนส์หมดไปเพราะอะไรครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีผู้ผลิตหลายเจ้าที่ผลิตตัวอะแดปเตอร์นะครับที่สามารถแปลงเลนส์ค่ายต่างๆมาใช้กับกล้องโซนี่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเกิดใช้แคนอนแล้วคุณอยากจะแปลงเป็นใช้กับกล้องโซนี่ก็สามารถทำได้ง่ายหรือนิคอนก็แปลงได้นะครับนั่นคือจุดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือว่าสามารถแปลงเลนส์ข้ามค่ายได้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวกล้องโซนี่ A7 Mark II เนี่ยนะครับคุณสามารถซื้อเลนส์ APS-C มาใส่ได้อ่ะถูกต้องครับเพราะว่าเลนส์ APS-C เนี่ยในหลายๆค่ายเนี่ยจะมีราคาถูกอาจจะประมาณ
หมื่นต้นๆ นะครับแต่ให้คุณภาพดีมากให้ F ต่ำกว่า2ซึ่งมันก็ทำให้กล้อง Full Frame สามารถที่จะใช้เลนส์นะครับแบบ APS-C ได้นะครับแต่มันก็เหมือนกับเป็นเอาแฟกเตอร์ครอปแฟกเตอร์เข้าไปครอปแค่นั้นเองนะครับแต่คุณก็ยังใช้ถ่ายได้ปกติเพียงแต่คุณอาจจะดึงศักยภาพของตัวกล้องนะครับหรือตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น Full Frame เนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นเป็นข้ออันแรกและอันถัดไปที่เป็นข้อดีก็คือกล้องนี้เป็นระบบกันสั่นนะครับกันสั่น5แกนนั้นระบบกันสั่น5แกนข้อดีมันก็คือว่าอะไรครับคุณสามารถนำมันไปจับคู่กับตัวเลนส์ที่ไม่มีกันสั่นก็ได้นี่เป็นจุดแรกนะครับทำให้คุณสามารถถ่ายภาพได้นิ่งขึ้นข้อที่2ก็คือเมื่อคุณเอาเลนส์นะครับที่มีระบบกันสั่นเข้ามาเนี่ยกล้องตัวนี้มันจะมีระบบการเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกับเลนส์ดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถใช้ระบบการสั่นของตัวกล้องทำงานคู่กับการสั่นของเลนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะแตกต่างจากตัวกล้องบางรุ่นนะครับถ้าเกิดกล้องมีการสั่นอยู่แล้วถ้าเลนส์มีการสั่นมันก็ทำการปิดระบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่คนที่อยากจะเล่นกล้องของตัวโซนี่เนี่ยจะต้องรับทราบไว้และจุดเด่นจุดหนึ่งก็คือตัวกริปนะครับตั้งแต่ผมใช้กริปมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากริปของตัว Sony A7 Mark II เป็นกริปที่จับและสะดวกมากนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อกริปที่มันสร้างความนูนหนามาเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นกริปที่จับได้สะดวกแล้วการดีไซน์ตัวอัลโกนอมิกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับน่าเป็นจุดเด่นเลยอันนี้กล้องตัวนี้มันเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับใครเพราะว่าหลายคนก็สอบถามเข้ามานะครับจริงๆแล้วกล้องตัวนี้มันเหมาะกับคนที่ถ่ายรูปในหลายๆสไตล์แล้วก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าใช้นะครับประสิทธิภาพของความเป็น full frame นะครับร่วมกับเลนส์คุณอาจจะซื้อเลนส์มือหมุนมาใช้ก็ได้เพราะว่าอะไรครับเลนส์มือหมุนเนี่ยเป็นเลนส์ราคาประหยัดนะครับโดยส่วนใหญ่ราคาประหยัดดังนั้นเวลามาจับคู่กับกล้องที่มีการสั่นมันก็ทำให้การถ่ายรูปดีมากขึ้นแล้วก็เลนส์มือหมุนเนี่ยส่วนใหญ่ f จะต่ำนั้นเวลา f จะต่ำเนี่ยเวลาคุณถ่ายเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะใช้ ISO ต่ำๆได้เมื่อคุณใช้ ISO ต่ำๆได้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของเกรนหรือภาพที่มันแตกนะครับเพราะว่าไปดัน ISO ให้มันสูงเกินไปนั่นก็ถือเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจนะครับในมุมของผมนะครับก็คือ viewfinder ของตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างเคลียร์เวลาถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเคลียร์ใสแล้วก็กระจ่างจุดด้อยจุดหนึ่งที่หลายคนถามผมว่าอาจารย์ครับกล้องตัวนี้มันตั้งโหมดไซเลนได้หรือไม่คำตอบคือตั้งไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะไปถ่ายภาพในที่ที่ต้องการความเงียบแล้วอยากจะไปกดแล้วก็ตั้งให้มันเป็นไซเลนทำไม่ได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่มันอาจจะเป็นจุดวัดการตัดสินใจของหลายๆท่านก็คือจอหลังเนี่ยฟลิปขึ้นมาถ่ายภาพแบบเซลฟี่ไม่ได้นั้นเมื่อถ่ายภาพเซลฟี่ไม่ได้บางครั้งคุณอยากต้องการตั้งกล้องเพื่อถ่ายตัวเองแบบผมเนี่ยผมตั้งกล้องเนี่ยนะครับCanon 80D นะครับตั้งแล้วผมก็จะเห็นภาพเลยผมฟลิปหน้าจอมาผมจะเห็นภาพแล้วว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ในเฟรมผมเป็นอะไรอยู่ผมอยากจะยกมือขนาดนี้กล้องก็อยู่ในเฟรมถ้าผมลดมือขนาดนี้กล้องก็ไม่อยู่ในเฟรมผมก็เลยมีโอกาสที่จะดันมือขึ้นมาเพื่อทุกครั้งเวลาขยับมือผมจะได้เห็นว่าผมไม่ควรจะขยับมือออกไปขนาดนี้ผมขยับแค่นี้มือผมก็อยู่ในเฟรมกล้องก็อยู่ในเฟรมนั่นก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของกล้องที่สามารถฟลิปหน้าจอได้นั้นถ้าคุณจะซื้อกล้องตัวนี้มาแล้วคุณรักมันนะครับแต่คุณต้องการที่จะทำงานในระบบโหมดเซลฟี่คุณก็มีทางเลือก2ทางนะครับทางแรกก็คือต่อพอร์ช HDMI แล้วมาต่อเข้าจอมอนิเตอร์นะครับนั่นเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับต่อมาแล้วก็เสียบจอมอนิเตอร์เล็กๆนะครับแล้วก็มองตัวเองในกรณีที่คุณถ่ายเป็นงานนอกหรือคุณถ่ายวิดีโอที่ซีเรียสอันดับที่2คือคุณใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับเชื่อมต่อเพื่อคุณจะดูภาพแล้วก็ใช้ตัวสมาร์ทโฟนในการควบคุมจุดเด่นอีกจุดนึงที่ขาดไม่ได้เลยที่ในกล้องหลายแบรนด์ไม่มีก็คือเนื่องจากตัวนี้เป็นกล้องมิเรอร์เลสความเป็น mirrorless มันจึงสามารถที่จะอัพเฟิร์มแวร์ได้นั้นปัญหาใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่ได้แก้ไขในปัจจุบันนี้นะครับในอนาคตเมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมามันก็จะทำการแก้ไขได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้สามารถลงแอปพลิเคชันได้นั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งแอปฟรีแล้วก็แอปเสียเงินซึ่งแอปฟรีแอปเสียเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ศักยภาพของการ
ถ่ายภาพเนี่ยมีมากขึ้นเมนูของตัวSony A7 Mark II เนี่ยมันจะแตกต่างจากเมนูของกล้องอย่างพวก Canon หรือว่า Olympus มันจะมีฟังก์ชันหรือมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยซัพพอร์ตทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีความยืดหยุ่นมากแล้วตัวกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มไดอัลอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับนิ้วชี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนิ้วชี้นะครับ1อันแล้วก็ด้านหลังตัวนี้1อันนะครับแล้วก็ตัวไดอัลตรงนี้นะครับอีก1อันนั้นการทำงานเนี่ยคุณก็สามารถที่จะตั้งให้ไดอัลทั้ง3ตัวเนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อจะเซตค่าบางอย่างที่มันมีความยุ่งยากไม่ต้องเข้าไปในเมนูลึกๆแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเขาก็สามารถปรับแต่งแล้วก็ตั้งค่าได้อย่างสะดวกมากมายดังนั้นถ้าคุณเป็นนักถ่ายภาพหรือคุณอยากจะถ่ายภาพในเชิงของคุณอยากจะเล่นกล้องในสไตล์หันกลับไปหากล้องฟิล์มแต่คุณไม่ได้อยากถ่ายกล้องฟิล์มแต่คุณอยากให้ความรู้สึกเหมือนกล้องฟิล์มนะครับกล้องตัวนี้ก็มีคุณลักษณะที่เหมือนกับก๊อปปี้ความเป็นกล้องฟิล์มสมัยก่อนมาเพราะเป็นรูปทรงที่เป็น DSLR แล้วก็กล้องนี้สามารถจับคู่นะครับถ่ายภาพได้ดีมากกับเลนส์มือหมุนดังนั้นถ้าคุณอยากจะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายกับเลนส์มือหมุนไปใช้กับเลนส์มือหมุนกล้องตัวนี้มันก็ยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกเพราะมันมีการสั่น5แกนจะเป็นสิ่งที่ดีมากถามว่ากล้องตัวนี้มันคุณซื้อมาเนี่ยคุณจะสามารถใช้งานได้นานขนาดไหนถ้าคุณเป็นคนถ่ายภาพที่ไม่ซีเรียสแล้วคุณไม่กังวลเลยนะครับกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกล้องรุ่นใหม่ๆผมคิดว่ากล้องตัวนี้น่าจะอยู่กับคุณไปได้นานแสนนานนะครับจุดด้อยจุดหนึ่งอ่ะผมพูดไปก็คือกล้องตัวนี้ถ่าย 4K ไม่ได้นะครับวิดีโอที่ได้ก็จะเป็นแค่ Full HD ในความเป็น Full HD ผมเนี่ยในระบบที่เป็น Full Frame เนี่ยผมคิดว่ามันเยี่ยมยอดแล้วล่ะมันเพียงพอต่อการใช้งานหลายคนอาจจะพยายามกระตุ้นว่าในอีกหลายปีข้างหน้า 4K มันอาจกล้องถ้าเราถ่าย Full HD ไฟล์จะเป็นขนาดเล็กอาจจะดูไม่สวยงามคือผมว่าคงไม่มีใครแพลนขนาดนั้นหรอกครับมือถือที่คุณแพลนนู่นแพลนนี่เสร็จแล้วปี2ปีคุณก็เปลี่ยนใครจะไปรู้ว่าเมื่อคุณซื้อกล้องนี้มาใช้นะครับคุณอาจจะรู้สึกชื่นชอบและพึงพอใจกับเขาแต่ต่อมาอีกสักปี2ปีคุณอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะอาจจะมีกล้องรุ่นใหม่นะครับหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยของตัว Sony อย่างเช่น Sony A7 Mark III เนี่ยลดราคาใกล้เคียงกับตัวนี้ในอีก2ปีข้างหน้าคุณก็อาจที่จะไปเอาตัวนั้นมาใช้งานได้ในราคาที่มันถูกประหยัดผมถือว่ากล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้อง Full Frame นะครับที่มีคุณสมบัติที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับในประมาณที่คุณจ่ายงบประมาณที่คุณจ่ายก็คืองบประมาณของที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นตัวบอดี้พร้อมเลนส์นะครับคิด2870ซึ่งมันครอบคลุมการใช้งานอยู่แล้วเพียงแต่ว่า F มันก็จะไหลนิดนึงแต่เท่าที่ผมทำการถ่ายเนี่ยสภาวะแสงทั่วไปเนี่ยนะครับในห้องในต่างๆผมคิดว่ามันดีเพียงพอแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในงบประมาณที่ไม่เกิน 40,000 บาทผมคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามาถามว่าทำไมไม่กระโดดไปเล่น X2 อย่างที่ผมพูดนะครับว่าโดยหลักของหลักคณิตฟิสิกส์เนี่ยนะครับเซ็นเซอร์ใหญ่มันต้องให้คุณภาพของภาพที่ดีกว่าเซ็นเซอร์เล็กอยู่แล้วแล้วก็เซ็นเซอร์ฟูลเฟรมมันก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ APS-C พอสมควรดังนั้นถ้าคุณเกิดอยากเปรียบเทียบนะครับว่ากล้องสมมุติว่าคุณกล้อง Fuji XT2 เนี่ยมันจะดีกว่ากล้องหรือมันจะเทียบเท่ากับกล้องฟูลเฟรมนั่นก็หมายความว่ามันต้องเปรียบเทียบกับกล้องฟูลเฟรมที่มันออกมาก่อนหน้านั้นปีหรือ2ปีหรือ3ปีมันถึงจะดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าคุณเอากล้อง Fuji XT2 นะครับไปเปรียบเทียบคุณภาพกับกล้องที่มันออกมาฟูลเฟรมที่มันไล่เลี่ยกันผมคิดว่าคุณภาพมันคงไม่ได้ดีกว่านะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าการตลาดกับหลักความเป็นจริงมันแตกต่างกันดังนั้นผมก็ฝากไว้ละกันนะครับว่าถ้าใครที่อยากจะได้กล้องฟูลเฟรมสัก1ตัวนะครับน้ำหนักนะครับไม่หนักมากแต่ก็ไม่เบานะครับน้ำหนักมากไม่เบาแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ดีพอสมควรแต่ไม่อึดนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนส์นะครับได้หลากหลายได้หลายค่ายสามารถเอาไปใช้เลนส์มือหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเขามีการสั่นสามารถซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงเลนส์หลายเจ้าได้แต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะใช้เลนส์แคนนอนนะครับและคุณอยากได้ประสิทธิภาพแบบการซูมแบบดูโอพิกเซลเนี่ยคุณต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ที่ดีและมีราคาสูงอย่างเช่นพวกเมตาโบนนะครับมันทำให้สามารถ
ดึงประสิทธิภาพของตัวเลนส์แคนนอนออกมาได้แต่ถ้าคุณรักและชอบในการถ่ายภาพและอยากต้องการฝึกฝนโดยที่คุณมองว่าเอ้ยอยากจะลองสักครั้งนึงกับเลนส์มือหมุนและอยากจะเปลี่ยนเลนส์ได้หลากหลายได้หลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์โดยไม่จำกัดกล้องตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีณปัจจุบันฟันธงก็คือว่าในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าในปี2018เนี่ยถ้าคุณมองหากล้องนะครับฟูลเฟรมสักตัวนึงนะครับในราคานี้คู่แข่งคุณก็คงมีแค่ตัว Canon นะครับ 6D ซึ่ง Canon 6D เนี่ยคุณภาพหรือว่าฟังก์ชันมันสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นมันก็มีทางเลือกแค่นั้นฟูลเฟรมนะครับในราคาไม่เกิน 40,000 บาทแต่ตัวนี้ได้เลนส์ด้วยและเป็นประกันสูตรนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณสำหรับคำถามครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ